วัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Energy Guru รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบของคำถามที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่อยู่รอบตัวเราเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถรู้ทันการใช้พลังงานเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายและลงตัวคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงน้ำมันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงกรรมวิธีที่จะได้น้ำมันมานั่นก็คือการกลั่นนั่นเองแหละครับแต่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมล่ะครับว่ากำไรสุทธิของโรงกลั่นคือค่าการกลั่นน้ำมันใช่หรือไม่จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูคำตอบกันเลยครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนนับแสนล้านบาทและมีความเสี่ยงที่สูงเนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำมันมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปดังนั้นกำไรสุทธิของโรงกลั่นคือค่าการกลั่นน้ำมันใช่หรือไม่นั้นต้องตอบเลยครับว่าใช่ครับแต่ยังไม่ครบถ้วนซะทีเดียวซึ่งควรเรียกว่าค่าการกลั่นสุทธิจะเป็นกำไรของโรงกลั่นอย่างแท้จริงเนื่องจากมีการหักราคาต้นทุนไปเรียบร้อยโดยจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของราคาน้ำมันดิบเทียบกับทิศทางของราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและต้นทุนการกลั่นซึ่งก็มีทิศทางเดียวกันกับราคาผลิตภัณฑ์เพราะการกลั่นนั้นก็ต้องใช้พลังงานเช่นกันครับพูดอย่างง่ายๆว่าถ้าราคาน้ำมันแพงสินค้าก็จะมีราคาแพงขึ้นตามไปด้วยไงล่ะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วลาไปก่อนดีกว่าครั้งหน้าจะมีคำถามแบบไหนที่จะมาร่วมหาคำตอบกันอีกต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ